สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นนำเสนอนะครับคลิปพิเศษนิดนึงนะครับทำสไลด์เสร็จก็นะครับก่อนอื่นเลยฝากสับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์เพจให้หน่อยคนไลค์น้อยมากนะครับแต่ผมก็ตั้งใจทำนะนะครับโอเคเนาะก็เซิร์ชเลยนะครับในตัวเองวัก V2 นะครับก็จะเจอเพจนี้นะครับโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนาะขอกดตรงนี้นะครับนำเสนอนะครับตอนนี้มีชื่อว่า Life of Freelance นะชีวิต Freelance นะครับเดี๋ยวผมจะไปช้าๆแต่ว่าเน้นๆ นะครับช้าๆแต่เน้นๆ เลยสมัยที่ทำงานประจำนะครับผมต้องโดนแรงกดดันจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานจากหลายๆคนนะครับเวลานำเสนองานนี่โดนด่าเป็นประจำเลยครับหลายครั้งเอกสารก็ไม่ถูกหลายครั้งก็ทำไปไม่ถูกใจหลายครั้งก็โดนไปที่ระบายอารมณ์นะครับผมทำงานประจำได้เป็นเวลายาวนานพอสมควรจะเกือบ5ปีผมตัดสินใจลาออกใช่แล้วลาออกครับพระเจ้าช่วยไม่รู้เลยว่าจะออกไปทำอะไรนะครับไม่มีป้ายบอกทางไม่มีอะไรทั้งสิ้นรู้อย่างเดียวขอลาออกซะก่อนโลกมันโหดร้ายเหลือเกินลาออกมาแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรสิ่งแรกที่ผมนึกได้หลังลาออกนะครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างนั่นเองนะครับใครทำอะไรทำหมดนะฮะผมเริ่มต้นจากการเขียนโปรแกรมนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์เขียนเว็บไซต์เขียนแอปพลิเคชันเขียนเกมเขียนทุกอย่างนะครับเพราะผมมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมผมก็เริ่มต้นชีวิตจากตรงนี้แหละเขียนอะไรก็ไม่รู้นะครับบางครั้งผมเองก็อ่านไม่ค่อยออกนะฮะเขียนไปเรื่อยๆเปื่อยๆนี่นะครับชีวิตก็คือเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปเสนอกับลูกค้าไปประชุมไปคุยรีควอร์เมนต์ติดตกลงราคาพรีเซนต์นะครับโหเหนื่อยมากทั้งต้องเขียนโปรแกรมทั้งต้องมาอยู่กับลูกค้าอีกนะครับชีวิตช่วงนั้นก็ลำบากพอสมควรแล้วก็มีจดบันทึกไว้ว่าช่วงไหนงานอะไรมันจะเสร็จผมใช้ชีวิตอยู่กับปฏิทินเช้ามาต้องมองปฏิทินว่าวันนี้มีงานของลูกค้ารายไหนที่จะต้องเสร็จงานลูกค้ารายไหนจะต้องถึงตรงไหนจะต้องเข้าไปพรีเซนต์กับลูกค้าคนไหนนะครับใช้ชีวิตกับปฏิทินบางครั้งก็โดนด่านะครับโทรมาด่าโอ้คุณกบพระเจ้าช่วยคุณกบคุณด่วนแล้วนะตอนนี้งานจะต้องรีบส่งเจ้านายต้องให้เจ้านายดูแล้วหน่อยจะเสร็จโว้ยโทรมา5 ทุ่มก็มีโทรมา3 ทุ่มก็มีตี 1 ตี 2ก็มี6 โมงเช้าก็มีทุกครั้งผมต้องสแตนบายรอรับโทรศัพท์บางครั้งก็ต้องบอกลูกค้าว่าคุณพี่ครับผมยังไม่นอนเลยผมขอนอนสักนิดนึงนะพี่นะเดี๋ยวผมโทรกลับแน่นอนทุกครั้งที่ลูกค้าโทรมาต้องบอกผมว่ามันด่วนมากคุณนอนไม่ได้หรอกคุณรับเงินเราไปแล้วคุณต้องทำให้ทันมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะได้นอนหรือไม่ได้นอนมันเกี่ยวที่ว่างานจะต้องเสร็จเอาเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับแล้วแต่ละงานผมก็ได้เงินประมาณนี้นะครับไม่พอกินเที่ยวอะไรเลยนะครับย้อนมองกลับไปนี่โอ้โหนะฮะเงินกระปิดเดียวบางเดือนหาได้ไม่ถึงหมื่นบางเดือนได้ไม่กี่พันนะครับ 3-4 พันอาหารหลักก็คือมาม่าใช่แล้วชีวิตของฟรีแลนซ์อย่างผมนี่กินอาหารหลักก็คือกินมาม่าถ้าวันนั้นใส่ไข่นี่คือหรูมากนะครับแปลว่าวันนั้นน่ะเงินดีรายได้ดีปิดงานได้เยอะก็จะได้ใส่ไข่สักฟอง2 ฟองถ้าวันไหนยังเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ก็กินมาม่าไปก่อนแบบธรรมดาช่วงนั้นทดมากก็หักครึ่งกินนะครับหักครึ่งเมื่อเช้าครึ่งหนึ่งบ่ายครึ่งหนึ่งโอ้เวลาผ่านไปแล้วผ่านไปไม่น่าเชื่อใช้ชีวิตอยู่กับเวลาเรากำลังทำงานหรือว่างานทำเราก็แน่บางครั้งผมก็เหนื่อยเหลือเกินฟุบหลับอยู่กองหนังสือเอกสารของลูกค้าเต็มไปหมดหลับอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสภาพที่อิดโรยไม่ได้นอน3 วัน 5 วัน 6 วัน 2 วันแล้วแต่โชคชะตาในช่วงนั้นนะครับเวลานอนของผมมักจะเป็นตอนเช้าผมได้นอนพร้อมกับดูพระอาทิตย์ขึ้น
และก่อนนั้นผมจะเดินลงไปจากหอพักลงไปใส่บาตรที่หน้าหอแล้วค่อยขึ้นมานอนใช่แล้วเวลานอนก็คือเวลาตื่นของหลายคนชีวิตฟรีแลนซ์มันเริ่มจะไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะได้แล้วล่ะผมเฝ้าฝันถึงทะเลที่สวยงามมีลมพัดเย็นๆมีเสียงคลื่นซัดดังซ่าซ่าฝันถึงภาพภูเขาสวยๆมีหมอกเย็นๆจับผิวหนังสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ออกซิเจนเข้าเต็มปอดเลยฝันถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศสวยงามแบบรู้หราเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เกิดคำถามไอ้ที่เราเดินมานี้มันถูกทางหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเดินผิดทางกันแน่ผมเริ่มถามตัวเองถามตัวเองแล้วก็ถามตัวเองทุกวัน10ปีกับชีวิตฟรีแลนซ์ผมนับตั้งแต่ช่วงอายุ18ปีเริ่มเขียนโปรแกรมรับจ้างใหม่ๆช่วงเรียนหนังสือก็เขียนโปรแกรมรับจ้างนะครับนับมาเรื่อยๆจนกระทั่งลาจากงานแล้วมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัวประมาณ5ปีรวมทั้งหมดชีวิตรับจ้างเขียนโปรแกรม10ปีไม่มีแม้แต่เงินซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งไม่มีแม้แต่เงินซื้อโน้ตบุ๊กดีๆสักตัวหนึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์สักเครื่องหนึ่งไม่มีแม้แต่เงินจะไปกินพิซซ่าสักถาดสองถาดนั่นก็หมายความว่ามันมีบางอย่างผิดพลาดมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องผมตัดสินใจปลดโซ่พันธนาการของผมออกตัดสินใจเด็ดขาดไม่รับงานเขียนโปรแกรมให้ใครอีกแล้วหลุดพ้นจากชีวิตฟรีแลนซ์ผมหันมาสร้างซอฟต์แวร์ของตัวเองผมใช้เวลาอย่างหนักทุ่มเทอดตาหลับขับตานอนเพื่อสร้างโปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกค้าส่งผมเรียกโปรแกรมนี้ว่า JPOS แน่นอนครับทุกวันนี้โปรแกรมนี้สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผมจนผมสามารถก่อตั้งตัวเองเป็นบริษัทและมีลูกน้องได้หลายคนแล้วก็มีรายได้เยอะแยะมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเส้นทางชีวิตฟรีแลนซ์ได้ให้บทเรียนหลายอย่างกับผมมากอย่างน้อยที่สุดผมก็ได้รู้ว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะเป็นฟรีแลนซ์เอาละครับเส้นทางชีวิตทั้งหมดผมก็เล่ามาถึงตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเลิกทำอาชีพฟรีแลนซ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใครทำแล้วมันดีมันเวิร์กไปได้สวยก็ไปต่อไปแต่ถ้าใครที่ลองแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่สวยทำแล้วปวดหัวทำแล้วเครียดไม่มีเงินนะครับลองดูสร้างโปรดักต์ของตัวเองคิดค้นผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยเอาประสบการณ์ทั้งหมด 10-20 ปีที่คุณมีนั่นแหละมาสร้างซอฟต์แวร์สร้างสิ่งที่เป็นของเราเหนื่อยครั้งเดียวขายได้เป็นหมื่นครั้งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนจบได้นะก็ถือว่ายาวนานพอสมควรผมคงจะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับสับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับย้ำอีกรอบนึงอยากจะได้ยอดไลค์เยอะๆเหมือนกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ